เครื่องเกม PlayStation 5จะวางจำหน่ายในช่วงวันที่20พฤศจิกายนปีนี้และจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 13,000 บาทครับสวัสดีครับวันนี้พบกับอู๋เช่นเคยนะฮะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงประเด็นของข่าวหลุดเกี่ยวกับราคาของเครื่องเกม PlayStation 5นะครับที่มีการเปิดตัวออกมานะครับโดย PlayStation 5นะครับอย่างที่เราได้เห็นกันไปนะครับว่าจะมีการวางจำหน่ายด้วยกันอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับจะมีรุ่นที่จะให้ช่องเสียบบลูเรย์มานะครับกับอีกรุ่นหนึ่งก็คือจะเป็นช่องที่ไม่มีการใส่รูปแบบของช่องบลูเรย์เข้ามานะครับเขาให้ชื่อ2รุ่นนี้ว่า PlayStation 5และ PlayStation 5 Digital Edition นะครับซึ่งจะเป็นการวางจำหน่ายพร้อมกันนะครับซึ่งมีข่าวหลุดออกมาจากเว็บไซต์หนึ่งนะครับแล้วก็มีการโพสต์ใน Twitter นะครับว่ามีนักข่าววงในนะครับได้มีการนำเอาราคาแล้วก็วันวางจำหน่ายมาเปิดเผยให้เราได้ทราบกันนะครับเครื่องเกม PlayStation 5จะวางจำหน่ายที่ญี่ปุ่นนะครับในช่วงวันที่14พฤศจิกายนนะครับและจะวางจำหน่ายทั่วโลกนะครับในวันที่20พฤศจิกายนนะครับนี่เป็นข่าวหลุดข่าวลือเท่านั้นนะฮะส่วนราคาก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้เราจะได้รู้ว่าราคาของเครื่องเกม PlayStation 5นั้นมีการมองจากนักข่าวนะครับว่าจะมีการพุ่งราคาสูงเกือบ 20,000 บาทนะครับหรือว่าประมาณ 25,000 บาทเลยนะครับสำหรับเครื่องเวอร์ชัน PlayStation 5 Standard Edition นะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นข่าวหลุดที่น่าสนใจมากๆนะครับที่มีการหลุดราคาออกมาทั้งเป็นค่าเงิน US UK EU แล้วก็ Japan นะครับซึ่งพอเรามาเทียบราคาของทั้ง4ประเภทนี้นะครับก็จะได้เห็นว่าราคาเครื่องนั้นจะตกอยู่ที่ราวๆเครื่องละประมาณ 15,990 บาทครับสำหรับเครื่องเกม PlayStation 5ที่มีแผ่นใส่บลูเรย์ได้นะครับส่วนเวอร์ชันที่เป็น PlayStation 5 Digital Edition ที่ไม่มีการใส่แผ่นบลูเรย์นั้นก็จะมีราคาที่ลดลงไปอีกนะครับจะอยู่ที่ราคาเครื่องละ 13,000 บาทเท่านั้นนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการเปิดตัวราคาของJoy Controller นะครับหรือว่าเขาเรียกว่า DualSense Controller ด้วยนะครับโดยราคาของ Controller ก็จะคล้ายๆกับราคา Joy ที่เราเคยใช้ใน PlayStation 4นะครับจะตกอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทนะครับส่วนตัวที่จะเป็นสายชาร์จนะครับที่เป็นแท่นชาร์จ DualSense Charging Station นะครับจะตกราคาอยู่ที่ประมาณ 1,200 บาทนะครับส่วนอุปกรณ์เสริมอื่นๆนะครับอย่างเช่นPlayStation 5 HD Camera นะครับก็จะเป็นกล้องที่เป็นการใช้ร่วมกับ PlayStation 5นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมจะตกราคาอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทเหมือนกันนะครับส่วนหูฟังนะครับที่มีการวางจำหน่ายพร้อมกับตัวเครื่อง PlayStation 5นั้นจะเป็นหูฟังที่สามารถตอบสนองกับเสียงได้ดีนะครับเขาให้ตั้งชื่อเจ้าหูฟังนี้ว่า Feel 3D Headset นะครับจะตกราคาอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทนะครับสำหรับเจ้าตัวหูฟังส่วน PlayStation 5 Remote Control นะครับจะเป็นเหมือนกับรีโมทอันเล็กๆนะครับที่สามารถควบคุมเครื่องเกม PlayStation 5ได้นะครับจะตกอยู่ที่ประมาณ 1,200 บาทนะครับส่วนขาตั้ง Vertical Stand นะครับที่เอาไว้ตั้ง PlayStation 5แบบแนวตั้งนะครับก็จะมีการขายแยกอยู่เหมือนกันนะครับก็ตกราคาอยู่ที่ประมาณ800บาทนะครับแล้วก็มีเกมที่มาพร้อมกับเครื่องด้วยนะครับผมคิดว่าน่าจะมีเกมมากกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าเขามีการหลุดราคาของ Marvel Spider-Man Miles Morales นะครับคือมีการวางจำหน่ายในวันที่20พฤศจิกายนนะครับแล้วก็จะเริ่มต้นราคาอยู่ที่ 1,800 บาทนะครับหรือก็ราคาเท่ากับตัวแผ่นเกมของ PlayStation 4นั่นเองนะครับซึ่งจะวางจำหน่ายในช่วงวันที่20พฤศจิกายนนะครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวหลุดข่าวลือที่น่าสนใจที่ทาง Sony นะครับอาจจะมีการเปิดตัว PlayStation 5ในราคาเท่านี้นะครับแต่สุดท้ายนี้ครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ฝากกดแชร์คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ